ศึกษากลไกเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีสมุนไพรจำนวนมากเลยนะครับทั้งในป่าเขาแล้วก็ในท้องทะเลนะครับงั้นผมก็เลยอยากที่จะทำการวิจัยเพื่อยกระดับนะครับความรู้ที่เกิดสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษเราแต่โบราณนะครับให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อไปครับภายในก้อนมะเร็งนะครับมันจะมีเซลล์ที่เป็นคล้ายๆกับหัวหน้าของเขาคือเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด นะครับซึ่งทำให้เกิดความรุนแรงของโรคต่างๆรวมถึงการแพร่กระจายนะครับและดื้อต่อยาต้านมะเร็งจำนวนมากรวมไปถึงการหาโปรตีนเป้าหมายที่เมื่อเรายับยั้งโปรตีนเหล่านั้นแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การรักษาและอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พัฒนายานะครับแล้วค้นคว้ายาจากกล้วยไม้หลายสายพันธุ์แล้วก็พบว่ามีหลายสายพันธุ์มากอย่างเช่นตระกูลเดนโดเบียมนะครับซึ่งเป็นตระกูลเอื้องในประเทศไทยนะครับก็จะพบว่าจะมีสารสำคัญที่สามารถที่จะรักษาเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับงานวิจัยเนี่ยเป็นการตั้งคำถามให้กับตัวเองครับคือเป็นการตั้งคำถามในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทราบคำตอบของคำถามที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับแต่ถ้าเราพยายามมากพอเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จในสักวันนึงนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่างานวิจัยทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเป็นไปเพื่อส่วนรวมนะครับทำไปเพื่อประเทศชาติหรือว่าประโยชน์กับประชาชนโดยรวมนะครับจะเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าครับ